ุ่มแล้วเว้ยกลับบ้านได้แล้วไปเฮ้ยฉันไม่กลับเว้ยฉันต้องเคลียร์กับพิมพ์ให้รู้เรื่องก่อนแต่พิมพ์ไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิมสิ่งเดียวที่พิมพ์จะเคลียร์คือการหย่าถ้าพี่เลิกอยากเคลียร์ก็ไปเจอกันสำนักงานเขตแล้วอย่าวิ่งหนีเหมือนเด็กๆอีกไม่นะพี่ไม่อยากทุกคนฟังไว้เลยนะว่าผมกับพิมยังไม่อยากกันผมกับพิมยังเป็นผัวเมียกันอยู่ไม่ว่าใครก็จะมายุ่งกับพิมไม่ได้ยังไม่ได้อยากไม่ได้แปลว่ายังเป็นอะไรกันอยู่แค่ชื่อในทะเบียนสมรสมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนพี่เลิกก็ไม่เคยให้ความสำคัญแล้วตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเหมือนกันพี่ขอโทษจริงๆพิมจะให้พี่ขอโทษกี่ครั้งจะให้ทำอะไรก็ได้พี่พยายามแก้ไขมันอยู่นะพิมพี่ขอเวลานะพิมพี่ขอเวลาพี่ขอเวลาพี่เลิกมันจบไปนานแล้วพี่เลิกไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็หยุดอ้างความเป็นสามีเพราะมันหมดไปตั้งแต่วันที่พี่เลิกนอกใจพิมเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วพี่เลิกมีเมียพี่เลิกมีลูกที่ต้องดูแลอย่ายุ่งกับพิมอีกเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่หย่าไม่เอาพิมไม่เอาฟังพี่ก่อนพิมพอได้แล้วคุณพิมคำพูดถูกแล้วนะยิ่งคุณพิมอยากที่จะหย่าผมก็ถือว่าคุณพิมพ์เนี่ยโสดโสดก็แปลว่าผมจีบได้จีบได้งั้นเหรอเฮ้ยเลิกพอแล้วค่ะคุณนันคุณนันหยุดหยุดไปเลยพอแล้วพี่เลิกไปไหนมาไปทำธุระไปหาพิมมาใช่ไหมเริงรู้นะว่าพี่เลิกไปหาพิมมาใช่พี่ไปหาพิมมาเพราะพิมก็เป็นเมียพี่คิดถึงเขาพี่ก็เลยไปหาเขาไปพิมเคยเป็นเมียพี่แต่ตอนนี้พิมเป็นคนอื่นเมียพี่คือเริงและลูกของพี่เนี่ยก็อยู่ในท้องของเริงรู้ไหมเมื่อก่อนตอนที่พี่แอบไปหาเรื่องพิมพ์ก็คงสงสัยเขาคงอยากถามว่าพี่ไปไหนแต่เขาก็ไม่เคยถามไม่เคยมานั่งจิกมานั่งด่าเหมือนที่เลิงทำอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าพิมพ์เป็นแบบนั้นไงที่เลิงถึงไม่หยุดแต่เริงไม่ใช่พิมพ์ถ้าเริงยังรู้ว่าพี่เลิกไปหาพิมอีกเริงอลวาดแน่อย่ายุ่งกับพิมนะพี่เลิกนั่นแหละที่ต้องบอกกับตัวเองว่าเลิกยุ่งกับพิมได้แล้วพิมเขาไม่เห็นพี่เป็นสามีอีกแล้วจะรักเขาไปทำไมอีก
ที่วันนี้เรืองไม่ไปราวีพิมเพราะว่าเห็นแก่ความดีของพิมที่เขาถอยให้กับเรืองแต่ถ้าพี่เลิกยังไม่เลิกยุ่งกับพิมเรืองจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้น